สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการขายประกันในภาวะโควิดระบาดก่อนที่จะเข้าสู่เทคนิคการขายประกันนะครับผมขออนุญาตจริงๆครับให้พวกเรานึกดีๆจริงๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณมาทำธุรกิจประกันชีวิตเพื่ออะไรหลายๆคนบอกว่าก็เพื่อเงินน่ะสิก็เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตน่ะสิก็ไม่ผิดไม่ผิดเลยทุกๆคนทำงานก็ย่อมอยากที่จะได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้นนะครับแต่คุณกำลังทำอาชีพที่ต้องอาศัยความเป็นผู้ให้อย่างสูงสุดครับคุณกำลังทำอาชีพที่คุณต้องเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์คนอื่นก่อนเสมอที่จะนึกถึงตัวเองนั่นคือ mindset ของตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพทำไมผมถึงพูดแบบนี้ลองสลับร่างกันก็ได้นะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าแล้วถ้าเกิดมีตัวแทนประกันชีวิตมาหาคุณเนี่ยคุณอยากให้ตัวแทนประกันชีวิตคนเนี้ยคิดแบบไหน1คิดแบบว่าอะไรอะไรก็เป็นผลประโยชน์ตัวเองมาก่อนเสมอทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าซื้อเพื่อที่ฉันจะได้ผลงานเพื่อที่ฉันจะได้คอมมิชชั่นหรือแบบที่2ตัวแทนที่คิดถึงประโยชน์ลูกค้าก่อนทำอย่างไรถึงจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ทำอย่างไรถึงทำให้ลูกค้าเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินหากเขาเจ็บป่วยพิการทุพพลภาพหรือต้องจากโลกนี้ไปก่อนคำถามสำคัญคือคุณอยากได้ตัวแทนคนที่1หรือตัวแทนคนที่2ผมเชื่อครับว่าทุกคนแหละครับอยากจะตอบว่าต้องการตัวแทนแบบที่2ก็คือคนที่คิดถึงประโยชน์ลูกค้าก่อนดังนั้นผมถามคุณกลับเลยครับว่าแล้วในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตในวันนี้เรานึกถึงประโยชน์ใครก่อนครับประโยชน์ของตัวคุณก่อนหรือว่าประโยชน์ของลูกค้าก่อนครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงประโยชน์ของลูกค้าคุณมุ่งที่จะดูแลลูกค้าคุณจริงใจกับเขาคุณไม่ต้องกังวลใจหรอกครับว่าคุณจะไม่ได้เงินคุณจะไม่ได้ผลงานผมพูดจากประสบการณ์ตรงในชีวิตนะครับต่อให้คุณไม่คิดถึงคอมมิชชั่นเลยผมบอกเลยครับว่าคุณจะได้รับรายได้มากกว่าที่คุณเนี่ยคิดถึงตัวเองก่อนเสียอีกครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าลูกค้าสัมผัสได้ครับระหว่างตัวแทนที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตนเองกับตัวแทนที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของลูกค้าก่อนผมว่าลูกค้าก็สัมผัสได้นะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยก่อนที่คุณจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณก็คงเคยเจอตัวแทนประกันชีวิตที่แบบว่าอะไรไม่รู้แหละฉันขอปิดการขายได้ตื้องอขอขายเต็มรูปแบบกับตัวแทนที่จริงใจต้องการแก้ไขปัญหาให้กับคุณผมว่าคุณต้องเคยเจอตัวแทนทั้ง2ประเภทนี้เมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วว่าตัวแทนมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าก่อนแล้วปัญหาของคุณนั่นแหละครับจะได้รับการแก้ไขวันนี้ผมมี3เทคนิคง่ายๆนะครับที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยขายประกันในยุคโควิดระบาดวันที่เราอัดคลิปกันเนี่ยนะครับวันที่25เมษายน2564นะครับเป็นวันที่โควิดนั้นรุนแรงมากครับคือตอนนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทยสีแดงหมดนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อต่อวันนะครับเกือบ 3,000 คนและวันนี้เสียชีวิตถึง10กว่าคนด้วยกันเมื่อมาดูรีพอร์ตจากคุณหมอนะครับก็พบว่าคนที่เสียชีวิตไม่ได้มีแต่คนสูงวัยแล้วนะครับคนอายุ30กว่า20กว่าก็มีการเสียชีวิตจากโรคโควิดแล้วนั่นแปลว่าเราทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากว่าตอนนี้มันติดกันง่ายมากนะครับแล้วก็อาการที่แสดงออกเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อุณหภูมิต่างๆก็ไม่ได้เป็นตัวบอกแล้วบางคนนะครับเป็นโควิดนี่ไม่ออกการแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาหะเป็นตัวพกพาอาวุธชีวภาพติดตัวไปด้วยนะครับโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวดังนั้นเรื่องแบบนี้เกิดได้กับทุกคนและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดโควิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากตัวเขาเองต้องกักตัวทำงานไม่ได้เสียรายได้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการมันวิกฤตต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลซึ่งณตอนนี้นะครับโรงพยาบาลรัฐก็รองรับไม่พอหรือแม้แต่โรงพยาบาลสนามก็รองรับไม่พอก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ที่เรียกว่าฮอสปิทอลใช่ไหมฮะแต่พวกนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเองก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ทำธุรกิจของเขาใจเขาใจเรานะเขาไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นการกุศลหรือเพื่อเป็นสวัสดิการดังนั้นคนที่จะเข้าตรงนี้ได้ก็ต้องมีสตังค์จ่ายวันนี้เราในฐานะตัวแทนประกันชีวิตเมื่อเราทราบแบบนี้นะครับเราต้องไปบอกครับไปบอกคนเนี่ยที่เขาพอจะช่วยตัวเองได้ให้เขาช่วยตัวเองครับเป็นไปได้ไหมครับว่าบางครอบครัวนะครับมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งแต่พอเขาป่วยเป็นโรคร้ายหรือว่าติดโควิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเงินเก็บที่เขามีทั้งหมดอาจจะหมดไปก็ได้พวกเราดูบินการรักษานะครับผมเห็นบินที่พี่น้องตัวแทนหลายๆท่านเอามาให้ดูนะครับเป็นบินที่เบิกเคลมในโรงพยาบาลเอกชนจากการที่ลูกค้าเนี่ยป่วยเป็นโควิดบางบินเนี่ย 300,000 กว่า 200,000 กว่าซึ่งเงินจำนวนนี้ในภาวะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินที่ไม่น้อยทีเดียวครับคือเรื่องเงินเรื่องนึงครับแต่เรื่องชีวิตก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดวันนี้เราพอจะมีประกันชีวิตอยู่บ้างเราสามารถจ่ายเองได้บ้างเนี่ยโอกาสที่จะรับการรักษามันก็มีมากกว่าทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะขอโทรทำนั
ทลูกค้าเนี่ยแล้วเข้าพบแบบ face to face คือเห็นหน้ากันเจอกันเนี่ยก็คงจะยากเนื่องด้วยมาตรการ social distancing นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะมาเจอกันนั่นแหละครับดังนั้นจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยการนัดพบเพื่อเจอกันเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้เราใช้ปัญญาสักนิดนึงนะครับหาวิธีการแก้ไขโอเคถ้าเจอกันแบบเห็นหน้าไม่ได้แล้วจะขายประกันแบบไหนล่ะทีนี้คุณก็ต้องลิสต์รายชื่อลูกค้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าคนที่เคยทาบทามหรือใครก็ได้นะครับที่คุณเคยคุยด้วยสเต็ปที่1ครับส่งข้อมูลให้เขาเลยนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกันนะครับล่าสุดนี้ก็มีเพื่อนคนนึงนะครับแชร์มาในกลุ่ม LINE นักเรียนที่ซื้อหนังสือแล้วก็ซื้อออดิโอบุ๊กจะมีกลุ่ม LINE ในนั้นนะครับเขาก็จะมารวมตัวกันก็จะมีบทความดีๆหรือว่ามีรูปภาพที่ช่วยส่งเสริมการขายมาให้กับพวกเราวันนี้ก็มีเพื่อนส่งรูปภาพอย่างเช่นรูปภาพของคุณโยยศวดีนะให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องความสำคัญของการประกันยิ่งมีโควิดการประกันเป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยข้อมูลแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นบิลค่ารักษาพยาบาลนะครับที่เพื่อนตัวแทนของเราเนี่ยไปทำเคลมให้กับลูกค้าแล้วก็ให้เห็นเลยว่าบิลค่ารักษาประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมเห็นบิลแล้วนะครับมีหลายบิลด้วยกันนะครับบางบิลก็300,000 กว่า200,000 กว่าสามารถทำให้เรานะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับลูกค้าได้ถ้าเกิดวันนี้เรามีสวัสดิการประกันชีวิตเราก็จะมีทางเลือกมากขึ้นไม่ต้องรอสวัสดิการของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวครับก็สามารถให้บริษัทประกันเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้นอกจากนี้ก็จะมีภาพผู้ป่วยแต่ยังไงก็ควรจะเบลอสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยส่งให้ผู้มุ่งหวังดูอันนั้นคือสเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2นะครับเขาเรียกว่า sell the pain เป็นการพูดนะครับโดยการเล่าเรื่องหรือการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเห็นถึง pain point ถึงจุดเจ็บของเขาทำให้เขารู้สึกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการคุ้มครองหรือไม่มีการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็จะรับผลของการที่เขาไม่ป้องกันอย่างเช่นคุณอาจจะพิมพ์ไปบอกนะว่าโอ้โหพี่คะโควิดรอบนี้เนี่ยติดง่ายมากเพราะว่าเชื้อมาจากอังกฤษคุณหมอแจ้งว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยติดง่ายกว่าเชื้อเดิมเนี่ย 1.7 เท่าประกอบกับมาตรการการป้องกันลดลง10เท่าทำให้เชื้อตัวนี้นะครับมีโอกาสแพร่กระจายรุนแรงมากถึง170เท่าซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วถึงคลัสเตอร์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นและส่งผลให้ณขณะนี้เนี่ยทั้งประเทศเรานะครับมีผู้ติดเชื้อทุกวันเนี่ยมากกว่าวันละ 2-3,000 รายแล้วและมีผู้เสียชีวิตทุกวันข้อต่อมานะครับอายุน้อยก็มีสิทธิ์เสียชีวิตจากโรคโควิดครับแล้วคุณก็เอาภาพไปเขาดูนะครับนี่ผมก็เอาภาพที่เป็นการรายงานข่าวนะครับของคุณหมอมาจะเห็นว่าอายุ20กว่าก็มีนะครับ30กว่าก็มีดังนั้นโควิดเนี่ยที่บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุก็ไม่ใช่แล้วคนอายุ20กว่า30กว่า40กว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยก็มีโอกาสที่จะเป็นปอดติดเชื้อนะฮะโควิดมันลงไปที่ปอดได้เช่นกันข้อต่อมาเราก็บอกลูกค้าว่าคุณลูกค้าครับเงินเก็บคุณลูกค้าเนี่ยเก็บเอาไปใช้ในเรื่องอื่นดีไหมอย่าเอาไปจ่ายค่ารักษาโควิดเลยเงินหายากนะครับช่วงนี้เซฟได้ควรเซฟครับจ่ายแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นอีกประโยคนึงประกันสุขภาพประกันชีวิตถูกออกแบบมาเพื่อการนี้เลยครับไม่มีใครล้มละลายจากการซื้อประกันชีวิตนะครับแต่ว่าคนที่ล้มละลายเพราะไม่มีประกันชีวิตมีให้เห็นอยู่มากมายครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับเพราะถ้าเกิดเรื่องแย่ๆมันจะแก้ไม่ทันถามว่าวันนี้เรือล่มค่อยมาหัดว่ายน้ำไม่ทันการน้ำป่าทะลักเข้ามาแล้วค่อยสร้างเขื่อนไม่ทันการป่วยแล้วติดโควิดแล้วค่อยมาทำประกันอันนี้ไม่ทันการแน่นอนแล้วทำไม่ได้ด้วยจากนั้นนะครับคุณก็ให้โซลูชันถ้าก็ถามว่าแล้วยังไงมีแบบประกันอะไรบ้างมีแบบอนุสัญญาอะไรบ้างคุณก็ค่อยๆอธิบายไปผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยนะครับคุยแบบเห็นหน้าอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณก็จะเห็นภาษากายลูกค้าลูกค้าก็จะเห็นภาษากายแล้วก็น้ำเสียงของคุณอันนี้จะเป็นการนำเสนอที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณนำเสนอจบแล้วนะครับคุณจะต้องทำสเต็ปที่3ครับก็คือการ closing หรือว่าการปิดการขายการปิดการขายส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเป็นเรื่องของปัญหาบทที่ผมใช้ไปบ่อยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าพี่ครับวันนี้พี่จะเก็บปัญหานี้ไว้เองหรือให้ผมเนี่ยเอากลับไปด้วยหรือพี่ครับความเสี่ยงนี้พี่จะแบกไว้เองหรือปัดภาระให้บริษัทประกันชีวิตแบกแทนพี่ล่ะครับและนั่นก็คือแนวทางการขายในยุคออนไลน์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการขายทางแฟนเพจขายทาง Facebook ส่วนตัวขายทาง LINE ขายทางช่องทางใดที่เป็นออนไลน์ก็แล้วแต่ถ้าคุณทำตามขั้นตอนนี้นะครับโอกาสที่คุณจะปิดการขายก็มีสูงเพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับแล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังผมหวังว่าวิธีการนี้จะช่วยคุณได้แล้วช่วยทำให้คุณช่วยคนได้มากขึ้นสร้างยอดขายได้มากขึ้นครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆแก้ปัญหาทำให้คุณขายเก่งขึ้นขายดีขึ้นและขายอย่างเป็นมืออาชีพครับและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมมีช่องทางให้ติดตามทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะครับ1 YouTube พี่ชื่อเจฟ2 Fanpage
พี่ชื่อเจฟ 3. TikTok โอ้อันนี้ใหม่มากนะครับและ 4. Instagram และถ้าท่านใดนะครับชอบฟังพอดแคสต์ฟังเรื่อยๆนะครับเพลินๆก็สามารถติดตามได้ที่ Spotify ครับพี่ชื่อเจฟพิมพ์คำว่าพี่ชื่อเจฟนะครับพอดแคสต์ทั้งหมดของผมนะครับจะปรากฏขึ้นให้ท่านเลือกฟังได้ทันทีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่เอานะจะขายประกันเหรอไม่ซื้อหรอกโอ้ยประกันชีวิตเหรอไม่สนใจโอ้ยประกันชีวิตเหรอมีเยอะอยู่แล้วมาทางไหนไปทางนั้นเป็นข้อตัวแยงที่ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนต้องเจอครับคำถามก็คือว่าคุณรู้วิธีการที่จะจัดการข้อตัวแยงเหล่านั้นหรือไม่และนี่เป็นกำแพงครับที่นักขายทุกคนจะต้องปีนป่ายไปให้ได้ครับหรือคุณไปนั่งต่อหน้าลูกค้าแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพูดอย่างไรโน้มน้าวใจผู้หวังอย่างไรให้สนใจประกันชีวิตวันนี้นะครับปัญหาที่ผมพูดในข้างต้นจะหมดไปครับด้วยคัมภีร์นักขาย2เล่มนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับจากนักขายประกันชีวิตทั่วประเทศไทยหนังสือมี2เล่มด้วยกันครับเล่มขาวชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านในนั้นนะครับจะมีบทขายประมาณ30กว่าบทและผมแถมในเรื่องของบทโทรทัศน์และการตอบไลน์แชทครับนอกจากคุณจะมีไอเดียการขายแล้วผมยังเสริมในเรื่องของการโทรทำนัดการตอบไลน์แชทให้คุณด้วยในเล่มสีดำครับเป็นหนังสือตอบข้อโต้แย้งเงินล้านอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับลูกค้านะครับมีข้อโต้แย้งมากมายถ้าวันนี้คุณรู้เทคนิคคุณรู้วิธีการตอบผมรับรองครับว่ายอดขายของคุณจะมากขึ้นแน่นอนครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีบทตอบข้อโต้แย้งถึง51บทด้วยกันครับซึ่งครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทครับมีข้อโต้แย้งโหลๆอย่างเช่นไม่มีเงินไม่สนใจประกันชีวิตมีประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งข้อตัวแย้งที่ไม่น่าเชื่ออย่างผมคิดว่าผมไม่ตายง่ายๆผมเป็นหมอผมดูแลสุขภาพดีดังนั้นประกันชีวิตไม่จำเป็นสำหรับผมข้อตัวแย้งเหล่านี้นะครับได้ถูกบรรจงร้อยเรียงครับเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คัมภีร์นักขายนะครับมีด้วยกัน2เล่มครับเล่มสีขาวและเล่มสีดำเล่มสีขาวนะครับชื่อบทขายเงินล้านเล่มสีดำชื่อบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าแต่ละเล่มช่วยคุณได้อย่างไรเล่มสีขาวเป็นไอเดียการขายคุณสามารถขายกับลูกค้าได้หลายกลุ่มหลายประเภทครับเริ่มตั้งแต่พนักงานกินเงินเดือนพนักงานฟรีแลนซ์ SME หรือแม้แต่เจ้าของกิจการและที่สุดเลยก็คือว่าไปขายคนรวยขายอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนคงเจอปัญหาใช่ไหมครับเวลาไปพบลูกค้าแล้วบอกโอ้ยรวยอยู่แล้วประกันชีวิตไม่จำเป็นในหนังสือเล่มนี้แหละครับผมมีความลับครับที่เราสามารถขายคนรวยได้ครับและเล่มสีดำครับเป็นบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านในเล่มนี้นะครับมีข้อตัวแย้งที่เขียนไปถึง51บทด้วยกันครับและแต่ละบทครับเชื่อว่าครอบคลุมปัญหาที่เพื่อนๆได้เจอมาครับและที่สำคัญครับมีนักขายหลายคนครับได้ใช้หนังสือบทตอบข้อตัวแย้งนี่ครับแล้วสร้างยอดขายได้มากมายครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณอยากขจัดปัญหาเรื่องการขายออกไปและอยากสร้างยอดขายนะครับผมแนะนำครับคัมภีร์นักขาย2เล่มนี้ครับบทขายเงินล้านและบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านไม่ชอบอ่านเวลาอ่านหนังสือแล้วจะหลับนะครับผมมีเวอร์ชันที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กนะครับหรือว่าหนังสือเสียงนะครับคุณสามารถฟังได้เพลินๆไม่ว่าจะฟังบนรถนะครับถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับในขณะที่คุณอยู่บนท้องถนนหรือจะฟังก่อนนอนหรือจะฟังบน BTS หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหนังสือเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมมาอ่านหนังสือให้ฟังครับแต่ต้องใช้คำว่าผมมาแสดงให้ดูดีกว่าครับคุณจะได้ยินทั้งน้ำเสียงการเว้นจังหวะหนักเบาต่างๆนะครับคุณสามารถก๊อปปี้วิธีการพูดของผมเนี่ยไปใช้กับลูกค้าได้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับคุณสามารถซื้อในรูปแบบของ Pocket Book ซึ่งเป็นหนังสือหรือซื้อแบบ Audio Book ซึ่งเป็นหนังสือเสียงนั่นเองครับถ้าคุณสนใจหนังสือ2เล่มนี้นะครับติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ที่หน้าแฟนเพจหรือติดต่อได้ทาง LINE ครับ @iamjeff ตรงนี้นะครับผมหวังว่าคัมภีร์นักขายทั้ง2เล่มนี้นะครับจะช่วยคุณได้และสร้างยอดขายทำให้คุณติด MDRT และจับเงินล้านได้ในที่สุดครับ